ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะคะวันนี้ไปดูตลาดหุ้นไทยที่ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบแคบๆนะคะตัวเลขล่าสุดนั้นดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกนะคะบวกไป 1.65 จุดอยู่ที่ระดับ 1,580.77 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ 15,277 ล้านบาทค่ะนะคะก็ทิศทางเดียวกันค่ะกับตลาดในภูมิภาคที่เมื่อวานนี้มีการปรับลดกันลงไปนะคะแต่วันนี้เองก็เห็นรีบาวด์กันขึ้นมาแต่ว่าเป็นการรีบาวด์ขึ้นมาในกรอบแคบๆค่ะเพื่อรอนะคะผลการประชุม FOMC ที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้คาดว่าไทยเนี่ยน่าจะได้รับทราบข่าวสารว่าสุดท้ายแล้วมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยจริงหรือไม่ประมาณวันที่18ได้นะคะวันศุกร์ค่ะเช้าวันศุกร์เลยค่ะก็ต้องรอติดตามค่ะวันนี้เองก็ดูหุ้นเป็นรายตัวกันไปนะคะและเราจะไปพูดคุยกับคุณวิริยาลาภพรมรัตนานะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบล. RSB OSK ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณวิริยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เองทิศทางของตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้เครื่องหมายนี้กรอบค่อนข้างจำกัดนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายก็เริ่มปรับตัวลงเมื่อเทียบกับในช่วงของสัปดาห์ก่อนด้วยโดยในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีการปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ3จุดและหลังจากนั้นก็มีการรีบาวด์กลับขึ้นมาแต่ว่ายังคงอยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดซึ่งก็ยังคงไม่เกิน 1,585 จุดขึ้นไปอะค่ะทีนี้ลักษณะตลาดเองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นภูมิภาคเนี่ยเราอยู่ในกรอบที่เป็นทางบวกนะคะแต่ว่าเป็นบวกที่ค่อนข้างจำกัดในขณะที่ภูมิภาคเองก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบบวกลบที่จำกัดด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะเป็นลักษณะของการทรงตัวเพื่อรอปัจจัยบวกใหม่ๆหรือเปล่าคะคุณวิริยาคะคือปัจจัยบวกใหม่ตอนในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีปัจจัยจากภูมิภาคกับปัจจัยภายในนะคะแต่ก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันก็คือว่าเรื่องของเศรษฐกิจโดยตัวของปัจจัยภูมิภาคก็คือเรื่องของความคาดหมายการที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางด้านสหรัฐอเมริกาเองในการประชุม FOMC อะค่ะซึ่งในกรอบของการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็คงคาดหมายว่าน่าจะยังคงจะปรับอัตราดอกเบี้ยไว้แต่เทรนด์ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่จะถูกเรียนมาร์กไว้ในครั้งนี้เนี่ยจะเร็วกว่าในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะซึ่งในลักษณะดังกล่าวเองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในรอบ30ที่อายุ30ปีเนี่ยก็เริ่มมีลักษณะของการที่ส่งสัญญาณว่าในลักษณะของตลาดเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มต่อการที่จะทำให้เม็ดเงินนี้หดตัวลงไปนะคะลักษณะดังกล่าวก็เลยทำให้ตลาดเองดูค่อนข้างซึมตัวในขณะที่ปัจจัยภายในเองเนี่ยการประชุมกนง.ของเราที่จะมีขึ้นในกลางสัปดาห์นี้นะคะก็คาดหมายว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับใกล้ 2% ไม่ด้วยเหมือนกันค่ะเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีนะคะตรงนี้ในส่วนของตลาดหุ้นรับรู้มากน้อยแค่ไหนคะคุณริยาคะคือในส่วนของการปรับโครงสร้างภาษีเนี่ยมันมีประเด็นที่นักลงทุนในตลาดตามอยู่ก็คือเรื่องของไม่ว่าจะคือมันมีหลายภาษีนะคะแต่ว่าที่นักลงทุนติดตามอยู่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาษีในเรื่องของกองทุน LTF ด้วยอะค่ะซึ่งในรูปแบบดังกล่าวเองเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะแต่คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปในช่วงเดือนวันนี้ค่ะซึ่งในลักษณะของตัวของกองทุน LTF ในลักษณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนเตรียมเสนอใหม่เนี่ยจะมีลักษณะที่อาจจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นหรือว่ากรอบของระยะเวลาที่อาจจะยาวขึ้นลักษณะดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่ต้องตามอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าถามว่ามีผลกับตลาดมากน้อยแค่ไหนในประเด็นดังกล่าวยังทำให้ตลาดติดตามอยู่แต่ยังไม่ได้มีผลที่จะทำให้ตลาดแพนิคแต่อย่างใดนะคะค่ะคุณวิทยาคะสั้นๆสุดท้ายนี้นะคะถามถึงกรอบแนวรับแนวต้านในช่วงบ่ายหน่อยค่ะแต่ก็วันนี้มองแนวต้านอยู่ประมาณ 1,585 นะคะกรอบด้านรับอยู่ประมาณ 1,570 ถึง 1,575 จุดแต่ถ้าพิจารณาจุดปิดถ้าต่ำกว่า 1,570 จุดในเชิงทางเทคนิคของ IHB OSK เนี่ยประเมินว่าตลาดมีแนวโน้มพักตัวค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณริยาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เรียกว่าเป็นปัจจัยที่จะต้องรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงคณะกรรมการนโยบายการเงินในบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นดัชนีตลาดหุ้นไทยน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวรอในกรอบแคบๆด้วยนะคะติดตามกันได้ใหม่ค่ะในส่วนของ Business Headline วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ